ไลค์แล้วนะจ๊ะฝากถ่ายด้วยสวัสดีค่ะลูกเพจมาพบกันอีกแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อช่วงประมาณสัก4โมง5โมงเราได้ค่ะฝากได้ค่ะฝากเลยค่ะเราไลฟ์สดไปแล้วรอบหนึ่งเมื่อกี้เราพาไปชมตลาดนะคะเป็นตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคนะคะที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์นะคะและตอนนี้เราก็มาอยู่จุดไฮไลท์สำคัญค่ะซึ่งเป็นจุดแลนด์มาร์คนี่พี่ๆก็คือแต่งชุดไทยกันแบบสวยมากดูเห็นไหมถ้าใครที่มาดูไลฟ์ตอนบ่ายที่เบลบอกว่าแต่งชุดไทยแล้วมายืนมุมนี้อย่างสวยแล้วก็สวยมากเพราะตรงนี้เป็นจุดแลนด์มาร์คแบบเป็นจุดเช็คอินที่ใครมาต้องมาถ่ายอะค่ะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเขาก็ตกแต่งเป็นไฟนะคะสีสันตระการตามากๆเลยยิ่งแต่งชุดไทยมายิ่งขึ้นมากๆขึ้นมากสวยมากลูกเพจค่ะใครที่อยู่ระแวกนี้หรือเพิ่งเลิกงานเนี่ยมาได้นะคะอยู่ใกล้ๆกับท่าพระจันทร์ท้องสนามหลวงนะคะต้องบอกว่าข้างในงานเนี่ยมีของกินเยอะมากเป็นตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะมี2โซนด้วยกันมีโซนด้านหน้ากับโซนด้านหลังแต่ตอนนี้เราอยู่กันด้านหน้าที่เป็นจุดเช็คอินของงานสมโภชเลยนะคะนี่นางแบบของเรานางแบบกิตติมศักดิ์สวยมากเลยค่ะอันนี้หน้าผมขย่มเองเลยไหมคะหน้าผมขย่มเองเลยไหมคะเดี๋ยวรอสีแดงแป๊บเดียวย่อมมาขอเข้าไปซูมใกล้ๆแล้วทำไมโอ๊ยคืนนี้เขารอสีแดงกันอยู่สวยมากเราจะบอกว่าการแต่งชุดไทยอ่ะคือนานๆทีจะมีโอกาสได้แต่งนะก็เลยอยากจะชวนลูกเพจค่ะที่เนี่ยวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์เนี่ยเขาจัดงานสมโภชนะคะ338ปีพระอารามหลวงนะคะซึ่งจัดเป็นครั้งแรกจัดทั้งหมด7วัน7คืนโอ้ยขอดูหน้าผมขย่มเองหน่อยค่ะสวยมากอันนี้คุณพี่ขาเตรียมมาเองหรือว่ามาเช่าที่นี่แบบเตรียมมาเองหรือมาเองค่ะเธอพี่เขาไปซื้อมาเลยน้องไปซื้อมาสุดมากอันนี้กับเครื่องประดับเป็นร้านเช่าเป็นร้านเช่าโอ้ยสวยมากแล้วผมนะคะผมทำจากทำอ๋อเขามีทำให้โอ้โหสวยมากสุดยอดเฉพาะงานราคาย่อมเยาด้วยใช่เฉพาะที่งานนี้อันนี้มาเป็นวันแรกหรือว่าวันที่มานี่เป็นวันแรกนะคะส่วนที่แบบงานเนี่ยเขาเริ่มแต่เมื่อวานแล้วมี7วัน7คืนจนถึงวันที่2เจอวันที่2มาสวดมนต์ข้ามปีไหมคะพี่คะผมไม่ได้มาสวดที่นี่ค่ะอยู่บ้านค่ะมีวัดที่บ้านแถวอยู่แถวไหนคะที่บ้านบางลำพูค่ะอยู่บางลำพูเป็นคนบางลำพูว้าวสวยมากขอหมุนสักหนึ่งได้ไหมคะใช่ให้หมุนให้ดูหน่อยโอ้โหสวยมากสวยมากขอบคุณค่ะหน้าผมขย่มเองนะจ๊ะน้องเขาซื้อสบายมาจากพาหุรัตเลยค่ะลงทุนมากบังเอิญค่ะน้องอยากได้สบายอ๋ออยากได้สบายทำล่างแล้วบังเอิญว่ามางานนี้ก็เลยจับแมทชิ่งเลยค่ะสวยงามสวยมากน่ารักใครยังไม่มายังมาได้อยู่ในกระทรวงที่สองก็ได้นะคะเชิญชวนเลยเชิญชวนมาเลยนะคะมาค่ำๆเย็นๆจะได้ไม่ร้อนมากนะคะแล้วก็มีกิจกรรมมากมายมีให้ชุดเช่าให้ถ่ายรูปเนาะมีซุ้มให้ถ่ายรูปด้วยนะคะแล้วก็มีร้านค้าพวกสินค้าย้อนยุคอาหารย้อนยุคอย่างนี้นะคะมาลองชิมกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะโหสวยมากเดินมาก็เจอนางฟ้าเลยสวยมากสวยมากทับทิมน้อยสร้อยหลุดลงสร้อยหลุดลูกเพจขาอยากจะบอกว่าบางคนอาจจะบอกเอ้ยต้องแต่งเฉพาะชุดไทยมาหรือเปล่าไม่ต้องนะคะก็คือถ้าแต่งชุดไทยมาก็คือจะสวยขึ้นกับของวัดมากแต่ว่าถ้าแบบเลิกงานอะไรอย่างเงี้ยก็มาได้เหมือนกันแต่ว่าแต่งชุดไทยมาก็เป็นอีกเขาเรียกว่าอีกสไตล์เก๋ๆเหมือนกันนะเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าชุดไทยอ่ะนานๆทีเราจะได้ใส่เนาะมันไม่ได้ใส่กันแบบได้ในแบบทุกโอกาสอะไรอย่างนี้เนาะพออันเนี้ยมีแบบกิจกรรม
ดีๆขึ้นมาแบบนี้ที่ทางวัดมหาธาตุเนี่ยจัดมานะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะก็อยากจะเชิญชวนลูกเพจนะคะใครที่ดูไลฟ์สดนี้อยู่แล้วอุ๊ยเพิ่งเลิกงานไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะไปหาของกินที่ไหนก็มาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ได้นะคะเพราะว่าที่เนี่ยเขาจัดงานสมโภชพระอารามนะคะ338ปีนะคะแล้วก็เป็นการจัดครั้งแรกด้วยค่ะจัดทั้งหมด7วัน7คืนด้วยกันนะคะตั้งแต่เช้าเลยค่ะจนถึง4ทุ่มนะคะปาเดี๋ยวเราไปตรงไหนต่ออ่ะเอาเป็นว่าใครที่มาด้านหน้านะคะก็ให้มาด้านนี้ก่อนเลยให้มาที่ข้างหน้านี้ก่อนเลยมาถ่ายรูปเช็คอินกับป้ายแลนด์มาร์คอันนี้ก่อนนะคะเป็นป้ายแลนด์มาร์ค338ปีวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะคะถ่ายรูปเอารูปกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยเข้าไปด้านในกันนะคะคนเยอะแยะมากอยากแต่งชุดไทยทำไมอยากแต่งชุดไทยเหรอใช่เรามาแต่งชุดไทยตอนสวดมนต์ข้ามปีไหมเพราะว่าเดี๋ยวปีใหม่เนาะ31เนี่ยที่วัดมหาธาตุนะคะก็จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีอุ๊ยตรงนี้สวยไม่อยากเดินไปไหนเลยจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนะคะก็มาได้แล้วก็พอตอนเช้าข้ามวันเป็นวันที่1เนาะขึ้นศักราชใหม่เนี่ยก็เป็นการใส่บาตรพระทั้งหมด73ส่วนตรงเนี้ยตรงไหนตรงไหนที่เห็นไลฟ์สดอยู่อ่ะไหนตรงไหนที่เราไลฟ์อยู่ใช่ไหมนี่ๆที่จออ๋อที่จออ่ะเดี๋ยวเปิดจอใครที่แบบเขาเรียกว่าสวดมนต์ก็จะมีพระ LED หรอเป็นแบบ LED ใช่ไหมข้างนอกก็คือถ่ายทอดจากข้างในถ้าใครแบบไม่สะดวกที่จะเดินเข้าไปข้างในก็ข้างนอกก็แบบมีจอก็มีจอจะได้พระก็จะอ่านไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอ่านบทสวดอันนี้นะเพราะว่าที่นี่ก็เวลาเข้าไปนั่งในอุโบสถเขาจะชอบมานั่งสมาธิแล้วก็มาฟังพระสวดใครที่ปีใหม่นี้วันหยุดดีไม่มีเวลาไม่รู้จะไปไหนก็ได้ก็มาที่นี่ละกันก็ได้อีกใช่ที่สังขยาณาพระไตรปิฎกกันใช่สังขยาณาเขาเรียกสังขยาณาคุณฟังจะเรียกว่าอะไรสวดสวัสดีค่ะอ่ะป้าเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะลูกเพจระวังพระค่ะระวังพระลูกเพจเราบอกกับตัวเองเราระวังพระพระเจ้ามหาสุรสิงห์นาถทำไมเสร็จแล้วมันเบาไปอ่ะดูเสียอยุธยาตรงไหนอุ้ยอยุธยาต้องแต่ท้ายไปส่วนตัวท่านพร้อมกับสหายได้หาทางตีฝาออกมาเพื่อที่จะไปหาพี่ชายของท่านที่ราชบุรีล่องเรือมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาจนปกครองบางของใหญ่และก็เห็นพม่าโอเคอ่ะก็มากันต่อนะคะปาฟังไปตรงนู้นกันพระครูศรีประยัตินิเทศนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดประธานพระวิทยากรแล้วก็นอกจากที่วัดจะมีการจัดกิจกรรมแล้วนะคะอีกหนึ่งจุดสำคัญก็คือในเรื่องของการสักการะนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้วัดนี่ขออนุญาตเข้าไปด้านในนะคะตอนนี้ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์นะคะตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่บริเวณพระราชานุสาวรีย์นะคะสมเด็จพระก็ขอบวรราชเจ้ามหาสุรสิงห์ธนาถตรงจุดนี้เป็นตรงจุดนี้เนี่ยก็เป็นจุดที่ให้ประชาชนนะคะมาวางดอกไม้นะคะแล้วก็สักการะบูชานะคะใครอยากมาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลนะคะก็ให้มาที่จุดนี้ก่อนก็ได้นะคะแล้วพอขอพรเสร็จแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวค่อยเดินเข้าไปภายในวัดนะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมเข้าไปชมพระมนตปด้วยนะคะก็ข้างในเนี่ยระหว่างตรงพระอุโบสถ
เนี่ยระหว่างกลางทางเดินเนี่ยเขามี QR code นะคะเอาไว้ให้เล่นกันด้วยนะคะก็คือพอสแกนผ่านแอปพลิเคชัน Facebook หรือ Instagram ผ่านกล้องของแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็จะเห็นพระมณฑปนะคะที่เป็นสมัยรัตนโกสินทร์ก่อนที่จะถูกไฟไหม้ด้วยนะคะสแกนปุ๊บเราจะเห็นพระมณฑปนะคะที่เป็นหลังเก่าเลยนะคะที่ยังไม่ได้มีการบูรณะนะคะก็เหมือนเป็นการย้อนวันวานผ่าน AR ใช่ค่ะพี่สุนทรีสาลีวันใช่ค่ะตรงข้ามกับท้องสนามหลวงนะคะมาได้เลยนะคะงานเนี่ยจัดทั้งหมด7วัน7คืนด้วยกันค่ะกล่าวโดยเฉพาะวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตแห่งนี้ท่านก็มีส่วนสำคัญในการบูรณะปฏิสังขารพระสมเด็จพระสมัยอันนี้เป็นวัตถุมงคลก็คือสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถนะคะแล้วก็มีบูชาดอกไม้นะที่จะไปสักการะท่านค่ะอันนี้ก็คืออยู่ตรงหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์เลยใครเข้ามานะซ้ายมือก็จะเห็นเลยใช่สักการะเสร็จก็ค่อยเข้าไปชมความสวยงามภายในวัดต่อวัดนิพพานารามสมัยต้นเป็นวัดนิพพานจะไปด้านในต่อนะคะท่านก็ได้สร้างมีส่วนสร้างสร้างใหม่ก็คือว่าสร้างพระอุโบสถนี่อ่ะเดี๋ยวพอมาด้านในต่อเนี่ยก็ต้องบอกว่าจุดไฮไลท์ของจุดที่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็ของวัดนะคะมีเยอะมากมายเลยด้านหลังนี่เป็นต้นสีมหาโพธิ์นะคะหรือเรียกว่าโพลังกาท่านเองนะคะสวยมากเลยประดับไฟแต่งแล้วเนี่ยเราไม่ได้เจพอเข้ามาด้านในแล้วรู้สึกถึงความร่มเย็นแล้วก็ความสงบเราก็เลยจะแบบใช้เสียงที่เบานิดนึงตรงนี้มีจุดพยากรณ์ดวงชะตาด้วยนะคะถวายสังฆทานก็สามารถเข้ามาได้ทำไมเราเข้ามาในวัดแล้วเราเสียงเบาโดยอัตโนมัติเลยมันเป็นแบบมันเป็นออโตเมติกนี่ต้นสีมหาโพธิ์สวยมากค่ะลูกเพจต้นสีมหาโพธิ์เป็นหน่อแท้ๆมาจากที่ภูลังกาเลยนะสวยมากแล้วพอยิ่งประดับไฟยิ่งสวยคืออันนี้จะบอกว่าต้นจริงคือใหญ่มากๆนะคะอันนี้เป็นต้นกัลปะพฤกษ์นะคะนี่ตรงนี้มีสอยดาวใช่มีสอยดาวทับทิมสอยดาวไหมคะลูกหอมมากทางนู้นนะคะทางนู้นค่ะมาปลามาสอยดาวกันดีกว่าภายในวัดจะมีกิจกรรมหลากหลายมากมายจริงๆค่ะลูกเพจด้านหลังเนี่ยนอกจากจะเป็นตลาดย้อนยุคแล้วนะคะด้านหน้าตรงนี้นะคะหลังพระบรมราชานุสาวรีย์เนี่ยก็มีสอยดาวด้วยนะคะใครที่มาเนี่ยก็สามารถมาร่วมทำบุญร่วมสอยดาวได้นะคะมีของรางวัลเยอะแยะมากมายเลยค่ะลูกเพจรับรองว่ากลับบ้านไปเนี่ยอิ่มทั้งบุญนะคะแล้วก็อิ่มทั้งใจแถมยังอิ่มท้องด้วยนะคะแล้วก็ได้ของกลับติดไม้ติดมือไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับไม่ได้แน่ๆขอบคุณกับฉันขึ้นบินสอยดาวดวงละ100บาททับทิมสอยดาวไหมคะลูกอยากได้ดวงไหนก็ได้ดวงแล้วอยากสอยดาวค่ะกี่ดวงดีครับดวงละเท่าไหร่คะ100ครับ100ได้กี่100ได้1ดวงครับ100ได้1ดวงอ่ะหนูเอา2ดวงเอา2ดวงเอา2ดวงสแกนใช่มั้ยครับสแกนค่ะนี่แอดมินลองสอยดาวเลยนะเนี่ยได้เลยครับ200นะคะถือเป็นการทำบุญด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวดูขออนุญาตถ่ายวิดีโอด้วยนะคะแล้วเรียบร้อยค่ะ200บาทถ้าพิมพ์ไปอธิษฐานจิตครับอันนี้ครับเป็นคูปองสอยได้เลยสอยตรงไหนอะคะหยิบอ๋อวันนี้อ๋อสอยแม่นี่ไงเขาเรียกสอยดาวของจริงใช่เนี่ย
ี่ยดาวอยู่ตรงนี้แหละ360เอาตรงเอาอันไหนดีเลยมีเยอะแยะเลยเยอะแยะเลยค่ะตรงไหนได้รางวัลใหญ่คะอันนี้แล้วแต่โชคเลยค่ะโอ้ยแล้วแต่โชคทับทิมเอาอันไหนคะทับทิมดึงเลยลูกทับทิมเอาไหนคะแต่ได้ไหนคะไหนดึงเลยทับทิมดึงทับทิมดึงเลยลูกพี่หามาช่วยหน่อยดิคะช่วยดึงหน่อยทับทิมดึงแล้วอันนี้ไหมเอาอันนี้ไหมเอานี้ไหมคะเอาตุ๊กตุ๊กอันไหนดีคะอันไหนดีคะตัวเล็กอ่ะครับทีมเอาไหนลูกเอาไหนคะอย่าเพิ่งมาจี๊ดก่อนอยากได้อันไหนคะลูกอันไหนดีคะครับทีมของน้ำเบลว่ามี2ดวงมีคนได้ทองไปแล้วด้วยครับทีมครับทีมจะได้ทองหรือเปล่าลูกครับทีมเอาไหนลูกเดี๋ยวแม่ก็ต้องอุ้มเขาให้เขาจับแม่อุ้มทับทิมให้จับหน่อยเอาอันไหนเอามาสูงแค่ไหนช่วยหน่อยเอาอันไหนคะเอาอันไหนคะเลือกทับทิมนะคะหลานอีจันค่ะจับสอยดาวเอาอันไหนอะคะเอาอันไหนลูกอันที่เอาไหนอะคะมาลุ้นกันนะคะว่าจะได้ทองหรือเปล่าโอเคได้ค่ะทับทีมจะได้ทองหรือเปล่าคะรางวัลใหญ่เป็นทองเหรอคะเนี่ยรางวัลใหญ่เป็นทองค่ะลุ้นเบอร์อะไรแม่สองใบเมื่อกี้ด้วยครับยังไม่ได้จับ1054เป็นอะไรคะ1054 1054เป็น G1 คนไหนเอ่ยลาลาลาว้าทับทิมได้ตุ๊กตาค่ะเอาตัวไหนดีน่าจะเอื้อนอันไหนได้บ้างโดนไหนมันใช่อันนี้เอาตัวไหนเอาตัวไหนจิมาตัวไหนคะตัวไหนคะเอาพี่หมีค่ะต่อไปตานาเบลมั่งแม่รบกวนเนี่ยอุ๊ยจริงเหรอน้ำแดงฟังไปไหนอ่ะฟังไปไหนเนี่ยหนูเอาอันนี้เอาอันนี้ดึงเลยเหรอคะค่ะดึงค่ะแล้วก็อีกอันนึงเดินรอบๆต้นนี้นะคะดึงค่ะไม่ใช่ค่ะอุ๊ยอยากได้อันนั้นเฮ้ยเขาเหยียบได้เหรอแม่ได้เหยียบเลยนะน้ำแบลนี่หวังสูงค่ะของดีอยู่เล่นของสูงค่ะนี่ครับทีมได้ตุ๊กตาเปลี่ยนสีได้นะน้ำแบลคะมีทางตื่นเต้นไหมคะอยากได้อะไรได้อะไรสองสองได้อะไรตื่นเต้นน่ะถ้าได้ตุ๊กตาเดี๋ยวน้ำเบลจะให้ทับทิมต้องเป็นตัวนี้แล้วนะนี่น่ารักไหมอันนี้ค่ะมาแล้วอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นเลยของ1602คืออะไรอะคะตุ๊กตาหรอถ้าตุ๊กตาเดี๋ยวจะให้ทับทิมค่ะ1602 763 อุ๊ย 763รางวัลใหญ่หรือเปล่า 1602 G1 ตัวจิ๋วอยู่นู่นค่ะนะเบลโอ้ยเอาไหมทับทีมทับทีมทับทีมเลือกได้ตัวนี้เลือกได้ตัวนี้เอาเลยค่ะ763 G2 ตุ๊กตาขอบคุณค่ะทับทีมเอาไหมคล้องคอเอาไหมโอ้ถือเยอะอยู่คนเดียวเลยนะไหนทับทีมดูซิทับทีมเนี่ยเราเลือกเอาไปบริจาคของขวัญพันชิ้นด้วยดีไหมคะไหนทับทีมเอาตัวไหนให้เพื่อนๆคะเอาตัวไหนให้เพื่อนๆแบ่งปันให้เพื่อนๆหน่อยค่ะเอาตัวไหนดีคะเอาตัวนี้โอเคให้อันนี้แบ่งเพื่อนๆนะคะเอาตัวนี้ให้เพื่อนๆโอเคนะคะเก่งมากค่ะไปโอเคเดี๋ยวจำไว้ว่าเอาอันนี้ให้เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปแบ่งเป็นของขวัญพันชิ้นน่ารักเดี๋ยวไปให้ของขวัญพันชิ้นค่ะเย้ไปไปค่ะช่างภาพหนูหายอะแม่
ไหนอวดพ่อดิทำที่อวดพ่อเร็วได้เลยมาไปอยากได้ฮันนี่ได้แบบง่ายๆนะคะคนเก่งไปค่ะไปค่ะคุณจะตะโกนเรียกฟางก็ยังไงอยู่คุณฟางขาคุณฟางขาไลฟ์สดอยู่ฝั่งนี้ค่ะอันนี้บูธอะไรคะหงาลำไปค่ะคืออะไรอะคะหงาลำไปมันก็คือหอมได้กลิ่นดอกไม้หอมมากมาที่เวลาดอกไม้ที่เหมือนเวลาเราถวายพระหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะดอกไม้จะเหลือคนเวลาเขาก็จะไม่อยากให้เสียของเขาจะมาทำเป็นตากตากลงแห้งๆผึ่งให้แห้งค่ะแล้วก็มาล้ำด้วยน้ำปรุงแล้วก็ควันเทียนอบแบบนี้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เพื่อให้ดอกไม้เนี่ยมีความหอมนะคะซ่านะคะซ่านก็แบบตัวเนื้อของกุหลาบเนื้อของตัวดอกไม้ที่เราใช้ทั้งหมดอะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะอบกับประมาณ9ตั้งอะค่ะหอมมากอันนี้ลองดมในปากของร้านเร็วอุ๊ยหอมสามารถมาทำเวิร์กช็อปกับเราได้นะคะ59บาทเวิร์กช็อปถึงวันที่2เลยไหมคะว้าว59บาทเธอมันถูกมากๆไม่ได้ลดก็ดีไม่ได้ลดก็ได้ไม่ได้ตู้เสื้อผ้าก็ได้เลยเงินทั้งหมดเราทำบุญกับวัดนะคะถ้าเกิดใครไม่มีเวลาอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถร่วมทำบุญได้20บาท20บาทค่ะใช่อันนี้ดอกไม้ที่เรามาทำเป็นดอกไม้ออร์แกนิกแล้วก็เป็นดอกไม้ใหม่สามารถนำไปถวายพระได้ใช่ค่ะโอ้ยได้บุญด้วยนะถ่ายรูปหน่อยได้ไหมได้นะขอถ่ายรูปหน่อยนะที่เป็นไม้นี่อันนี้ก็เป็นในเขาเรียกว่าเป็นคุณไม่ถูกอ่ะใช้คำไม่ถูกเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบของแบบโบราณอะเป็นวิธีการเขาเรียกว่าคือเมื่อก่อนอะดอกไม้เวลาเขาใช้กันแล้วแบบมันเหลือกีบมันเหลืออะไรเงี้ยจะเอามาตากให้มันแห้งแล้วก็จะใส่น้ำอบหรือว่าน้ำปรุงนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นของเทียนนะคะเล็กๆน้อยๆซึ่งอันนี้พอเอามาใส่ในถุงแบบนี้ก็สามารถแขวนในรถก็ได้หรือว่าจะไว้ในตู้เสื้อผ้าก็ได้นะคะลำใช่เราสามารถปลูกได้เหมือนกันแต่ว่าเทียนจะเป็นกระแบงไม้พัดใช่ค่ะพัดไม้ค่ะแต่เนี่ยเป็นพัดไม้เราคิดว่าอย่างนี้พัดไม้ได้ไหมคะพัดแล้วมันจะหอมใช่ไหมคะใช่ค่ะลองดมอันนี้ไม่มีกลิ่นแล้วอันนี้ก็คืออันนี้แกะให้เขาดูแต่ว่าเทียนจะเป็นเทียนคนละแบบกันค่ะแต่ว่าสารกำลังก็จะคล้ายๆกันทำให้เกิดกลิ่นใช้วิธีเดียวกันกับดอกไม้ไหมคะแล้วลักษณะจะคล้ายคลึงกันค่ะเพียงแต่ว่าเราทำตามแบบแล้วกับเราใส่น้ำที่เราใส่โบราณที่เราจะใส่ตัวนะคะอย่างน้องเนี่ยค่ะอันมุ่งถ้าสบายเราก็จะมีการอบน้ำเช่นกันเป็นที่มาของหอมติดกระดานหอมติดกระดานเดี๋ยวให้ดูนะต้องลงผ้ากลิ่นก็ดีนะหอมเลยค่ะพัดก็ได้ค่ะอันนี้ค่ะลองดมกลิ่นได้นะดมๆค่ะดมหอมหอมมากหอมมากอันนี้คือพันไม้ที่เราทำหอมมากแต่นี้ก็เป็นแบบมีรสลาใช่ใช่ค่ะหอมมากค่ะอันนี้เราก็มาทำค่ะมาอบร่ำแล้วก็ใครร่วมทำบุญก็50บาทร่วมทำบุญกับวันอันนี้มีเวิร์กช็อปไหมคะมีค่ะมีเวิร์กช็อปด้วยใช่ค่ะค่าเวิร์กช็อปเพียงแค่59บาทเท่านั้นนะคะก็คือ59บาทจะเวิร์กช็อปอะไรก็ได้ใช่ใช่ค่ะเลือกเอาได้เลยค่ะอย่างใดอย่างหนึ่งเลือกได้เลยหอมอ่ะอันนี้เพิ่งใส่เมื่อเช้าใช่ค่ะมันจะอบความหอมเพราะว่าจะอบวนอยู่ในเนื้อไม้อยู่ในใช่หอมแบบติดกระดานเลยเปิดมาแล้วแบบฟุ้งเลยเป็นที่มาของคำว่าหอมติดกระดานก็คือว่าผู้หญิงไทยผู้หญิงชาววังในสมัยโบราณนะคะเวลาที่นั่งพื้นเพราะว่าพื้นแต่ก่อนเป็นพื้นไม้เนาะนะคะเวลาที่นั่งปุ๊บถ้าลุกปุ๊บนี่ก็คือกลิ่นก็จะแบบหอมติดอยู่ที่กระดานเหมือนเราใส่น้ำหอมในสมัยปัจจุบันใช่ค่ะแต่อันนี้ก็คือว่ากลิ่นมันจะกำซาบอยู่ในเนื้อผ้าก็คือว่าคำว่ากำซาบหมายถึงว่ามันซึมอยู่ในเนื้อผ้าใช่ค่ะไม่น่าหรอกคนโบราณตัวหอมใช่ใช่ค่ะด้านในยังมีผลิตภัณฑ์นะคะมีทั้งแป้งล่างแป้งกินสำราน้ำอบน้ำปูด้วยใช่ค่ะของเราทั้งหมดนี้เป็นตำราวิทยาลัยในวังหญิงเลยค่ะก็ว่าเรียนเชิญนะคะถึงวันที่2ค่ะ59บาทขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะลูกเพจบอกเลยว่าถ้ามานะคะมาที่วัดมหาธาตุเนี่ย
คุ้มมากเลยนะเพราะว่าอะไรดูปะนอกจากจะได้บุญอิ่มบุญแล้วเนี่ยยังได้ของติดบ้านติดมือแถมมาเรียนเวิร์กช็อปด้วยนะคะการการแบบอบร่ำนะคะทับทิมจับได้เหรอลูกหยิบแล้วนะคะอันนี้200เอาอีกเหรอลูกทับทิมหนูเอาตุ๊กตาอีกเหรอคะ200ครับ2ตัวแม่พี่ฟังถ้าแบบฟังถ้าถ่ายแบบสอยดาวอีกอันนึงก็ได้นะครับอ๋อครับเดี๋ยวหยิบแล้วดึงเลยดึงเลยเอานี่ค่ะนั่นแหละ1ดวงไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วนี่พี่เอานี่90อ่ะเดี๋ยวโอ้ยไม่ใช่กระเด็นเลยจ้ะต้องปีนค่ะต้องปีนกระดิ่งกระเด็นเก่งไงกระดิ่งมันเก่งด้วยกระเด็นเลยจ้ะเป็นกระเป๋าใส่สตางค์หนูถ้าพิมจะได้ใส่สตางค์ไปโรงเรียนเนอะขอเท่าไหร่ดีวันนึง20อีกอันหนึ่งเลขอะไรคะ962ค่ะ962หนูซีหนูจะได้ทำยังไงหนูถึงจะได้ทองเนาะตุ๊กตาตุ๊กตาได้ตุ๊กตาอีกแล้วตุ๊กตาพิมพ์นี่สีอะไรสีมันหนูเลยสีมันหนูเลยชอบไหมคะเจอเลยค่ะชอบไหมเอ่ยปากปากเต็มหมดเลยสีนี้ข้อมันล่ะข้อมันล่ะระวังระวังลูกเราไม่ดึงละครับระวังไปค่ะไปต่อค่ะตรงนี้เป็นสอยดาวค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจอยู่ที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตค่ะก็เป็นงานสมโภชนะคะ338ปีค่ะก็ลูกเพจนะคะที่อยู่ละแวกใกล้เคียงอยู่บริเวณนี้นะคะเพิ่งเลิกงานหรือว่าแบบกลับบ้านไปแล้วอาบน้ำแต่งอาบน้ำอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วอุ้ยยังไม่อยากนอนนะคะก็ออกมาเที่ยวงานวัดได้เถอะคือขอพูดว่างานวัดละกันนะคะเพราะว่ามันจะมีตลาดย้อนยุคนะคะเป็นตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคต้องบอกว่าของกินเนี่ยเพียบอันนี้เรากำลังจะพาไปดูด้านหลังนะคะสวัสดีค่ะพี่อู๋ไลฟ์สดอยู่นะไหนคะโอ้ใครได้มาคะเนี่ยฟังได้มาเรานี่ป้าฟังค่ะมีนี่ด้วยเหรอคะเป็นกระเป๋าใส่เงินค่ะจะไปไลฟ์ข้างหลังไปเมื่อกี้เราไปตลาดด้านหน้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปด้านหลังบ้างก็บอกว่าของกินเนี่ยเยอะไม่แพ้กันเลยนะคะเมื่อกี้ด้านหน้าที่เราไปนะคะก็เป็นตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคนะคะมีของกินเพียบแล้วก็ยังมีน้ำผึ้งหรือเปล่าแม่มาอื่นว่ามะนาวโซดาของเราอ่ะมะนาวโซดาน้ำผึ้งมะนาวโซดานะคะเป็นน้ำผึ้งเดือน5ด้วยนะจ๊ะเดือนอื่นเราไม่ใช้นะจ๊ะเราใช้น้ำผึ้งเดือน5ก็อยู่ที่บูธ U15 นะคะกระป๋องเนี่ยเป็นกระป๋องแบบ limited edition เลยนะคะเพราะว่าสกรีนเป็นลายของวัดมหาธาตุนะคะมีทั้งหมด4สีด้วยกันแต่ว่าทั้ง4สีเนี่ยก็คือเป็นลายเดียวกันนี่ขอโปรโมทให้กับบูธของทีมอีจันหน่อยนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ตลาดด้านหลังนะคะช่วยๆกันค่ะลูกเพจเราอยากให้มีคนมาเที่ยวงานเนี่ยเยอะๆเลยเพราะว่าต้องบอกว่านี่เลยนะคะลูกเพจที่วัดเนี่ยเขาจัดงานสมโภชนะคะเป็นครั้งแรกและที่สำคัญจัดทั้งหมด7วัน7คืนด้วยกันค่ะนี่นี่นี่ลูกเพจเห็นแสงไฟหรือยังจะบอกว่าข้างหลังอะของกินเยอะมากคืออย่างนี้เมื่อเช้าของเมื่อวานอะมาแล้วเราก็มากินเขาเรียกว่าอะไรอะหอยเสียบไม้อะหอยเสียบไม้อร่อยมากเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูคือด้านหน้าก็จะมีของกินอีกแบบหนึ่งด้านหลังก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูกันบอกเลยว่าของกินอ่ะน่ากินไม่แพ้ด้านหน้าเลยจะมาด้านหน้าหรือมาด้านหลังก็เหมือนกับเป็นการได้ช่วยผู้ประกอบการได้ช่วยชาวบ้านแล้วก็ได้ทำบุญเหมือนกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตรอทีมแป๊บหนึ่งทีมยังไม่เดินมาทุกชาติที่ธรรมดาว่าครูขึ้นมาใช่ค่ะพี่อารมณ์ฮอนของกินน่ะถูกใจหนูมากๆเลยนะคะตัวนี้มาเดี๋ยวเริ่มมาแล้วทำไมฉันต้องเวียนข้างขวาเพราะอะไร
่ะเดี๋ยวให้ดูก่อนนะคะโซนของเกียร์นี้เป็นโซนของกินด้านหลังนะคะที่อยู่ในตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคนะคะนี่ของกินเยอะมากมากเดี๋ยวเราจะพาเดินดูกันทีละร้านทีละร้านเลยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงลูกเพจขอรอสมาชิกแป๊บนึงกำลังเดินมาเป็นบรมครูมาแล้วเห็นไหมนั่นหลักศรัทธาไปสอยดาวมานะคะเมื่อกี้ก็คือเป็นการทำบุญร่วมกับทางวัดเนาะพอเราสอยดาวอย่างเงี้ยเราสอยดาวบัตรละ100บาทบัตรละ100บาทนะคะทั้งหมดก็คือเป็นการทำบุญนะคะให้กับทางวัดมหาธาตุนะคะพ่อที่นี่เป็นตกพ่อพ่อมาช่วยเดินขึ้นไหมพี่เหมียวเราเดินไปหาพี่เหมียวทางนี้วันก่อนก็เดี๋ยวเรามาเดินดูตลาดกันพี่เหมียวสวัสดีค่ะแม่งานเลยค่ะแม่งานกำลังแต่งหน้าแล้วกำลังแต่งหน้าเลยนะชมก้าวรออยู่อ๋อจะเล่าในตรงนี้เขาตลาดชุมชนใช่ไหมคะตลาดชุมชนเดี๋ยวพี่จ๊ะกอดนะแต่งหน้าไม่ช่วยกันตรงนี้ช่วยเขาหน่อยช่วยเขาด้วยอ่ะไปดูอันนี้นะอันนี้ก็คือตลาดชุมชนตลาดชุมชนพูดง่ายก็คือว่าถ้าใครเนี่ยเดินเข้ามาจากทางประตูท่าพระจันทร์นะก็จะเห็นตลาดนี้ก่อนที่จะเข้าโบสถ์เข้าโบสถ์ปุ๊บพอทะลุไปข้างหน้าก็จะเป็นตลาดวัฒนธรรมที่เราเคยไลฟ์ให้ดูเมื่อวานใช่หรือถ้าใครเข้าทางข้างหน้าก็จะเจอตลาดวัฒนธรรมของเราก่อนพอเจอตลาดวัฒนธรรมแล้วเดินทะลุโบสถ์มาก็จะมาเจอตลาดชุมชนแบบนี้นะไม่ยากมาง่ายๆของกินก็จะแตกต่างกันใช่ทีนี้เขาก็จะคึกคักสว่างสวายอยู่ตรงนี้ของน่ากินหลายอย่างมาเราค่อยๆดูมีอะไรบ้างนี่ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวหน้าต่างๆตะโก้อะมีลูกชุบด้วยใช่มีแต่ของน่ากินทั้งนั้นเลยตรงนี้นานอ่ะอันนี้เป็นข้าวเกรียบลูกชิ้นไส้กรอกค่ะน้ำตาลสดน้ำตาลเอาน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวเหรอไงอ่ะชิมไหมเอาถือค่ะปกติเราจะรู้จักแต่น้ำตาลสดแต่วันนี้เรามาเจอน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวอย่างนี้เราก็ต้องแบบชิมแล้วแหละนี่คือช่อดอกมะพร้าวใช่ไหมคะอ๋อนี่จะเป็นแบบนี้ค่ะพอบานแล้วก็จะออกมาเป็นแบบนี้อ๋อค่ะตอนที่มะพร้าวแทงช่อเนี่ยจะเป็นอย่างนี้แล้วเวลาเขาจะเอาน้ำตาลเนี่ยเขาจะบาดทิ้งต่อวันแล้วก็จะหยดมาได้ประมาณปริมาณเนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน1/3แก้วและได้เช้าเย็นแล้วก็จะเก็บน้ำตาลเนี่ยมาต้มให้เดือดจะเป็นพาสไลท์มันคือน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนะครับรสชาติจะหวานนุ่มๆไม่หวานแหลมมาเราจะมาชิมความหวานชิมดูครับมาชิมแต่วันนี้พิเศษในงานนี้ถ้าไม่ถูกใจเปลี่ยนจนกว่าจะถูกใจไม่ต้องจ่ายเบี้ยเพิ่มรับประกันเรื่องอร่อยแต่ว่าต้องถูกใจแต่คำแรกแน่นอนผมว่าชอบคือคุณพ่อมากเลยแม่คุณพ่อเขาเข้าคอนเซ็ปต์ไงคุณนางอยุธยาแบบเรียพอร์ตอ๋อเจ้าแต่งอย่างนี้ท่านขุนมาเองต้องพบอย่างนี้ไม่ใช่กริดเกิดในรับพอร์ตอุ้ยนี่เป็นกริดเกิดเลยคะเขาเรียกด้ามยักษ์พระพิราบด้ามยักษ์พระพิราบของจริงหน้าตาเป็นเหมือนยักษ์ยักษ์อย่างอยุธยาอันนี้ได้แล้วเดี๋ยวให้ใครชิมก่อนเดี๋ยวเรามาชิมอะไรนะน้ำตาลช่อดอกมะพร้าวนะคะได้ฟังที่มาจากคุณพ่อไปแล้วก็คือแบบคือไม่น่าเชื่อว่าต่อวันเราจะได้น้ำตาลเยอะเหมือนกันนะคะเขาได้หลายครั้งนะคุณพ่อได้2รอบได้2รอบเช้ามืดเช้าเย็นแล้วก็ต้องตื่นตั้งแต่เช้าเลย3ต้องลุกตีสามต้องลุกเป็นอาตาตอนตีสี่แล้วก็กว่าจะรวมได้ที่จนกระทำได้เนี่ยขนาดหนึ่งต้องเป็นร้อยต้นขนาดแก้วที่เมื่อกี้พ่อบอกแล้วค่ะเป็นร้อยต้นแต่ว่าแต่ละต้นได้นิดนึงใช่ครับเป็นไงแม่หวานหอมหวานละมุนอย่างที่พ่อบอกเมื่อกี้นะกระบวนการทำข้าวต้มข้าวแค่เคี่ยวต่อจะเป็นอะไรคะน้ำตาลมะพร้าว 100% อย่างนี้หอมหวานหอมหวานเหมือนกันไม่หวานแหลม
แต่สีเขาจะไม่สวยจะสีจะออกจะคล้ำนิดนึงเป็นสีน้ำตาลไหมใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าไม่แข็งกระด้างแต่ว่านี่สมกับเป็นแบบชุมชนจริงๆทำขนมอร่อยคุณพ่อบอกขอบคุณมากถูกใจค่ะอร่อยมากค่ะขอบคุณมากครับส่วนอันนี้เป็นอะไรคะข้าวเกรียบอร่อยไหมคะทับทิมอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะครับอร่อยค่ะอันนี้เป็นข้าวเกรียบค่ะเป็นข้าวเกรียบเห็ดหอมข้าวเกรียบมันม่วงอันนี้อะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรนะถั่วเทพถั่วเทพอ๋อแล้วก็มีธัญพืชอบด้วยเล็กนี้เป็นเม็ดบัวอบธรรมชาติก็จะเคลือบกับต่างๆนะใช่ตัวนี้จะเป็นเคลือบน้ำตาลแล้วก็เคลือบงาเคลือบงาเคลือบน้ำตาลจะมีเคลือบมะพร้าวงาม่อนงาธรรมดาก็มีหลายอย่างเลยโอ้พี่หวานสวัสดีค่ะอันนี้เป็นบะหมี่จับกังบะหมี่จับกังเมื่อกี้เราไปดูของหวานมาแล้วนะคะนี่เราก็มาเจอบะหมี่จับกังขั้นเทพเขาบอกอร่อยขั้นเทพเลยนะคะทุกคนขามาอุดหนุนกันเยอะๆนะคะอันนี้เป็นตลาดชุมชนค่ะที่จัดขึ้นภายในงานสมโภชวัดมหาธาตุ338ปีนะคะจัดขึ้นทั้งหมด7วัน7คืนเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นเกี๊ยวซ่าสูตรไดมารุอุ๊ยเป็นยังไงอะแม่เกี๊ยวซ่าสูตรไดมารุทำไมถึงเป็นเกี๊ยวซ่าสูตรไดมารุคะเพราะว่าสมัยก่อนสูตรไดมารุนี่มันเป็นห้างญี่ปุ่นห้างไดมารุญี่ปุ่นถ้าจะทานจริงๆต้องลงไปทางด้านใต้ดินคุณพ่อเป็นคนญี่ปุ่นหรือเปล่าคะเนี่ยอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อเป็นคนญี่ปุ่นเพื่อนเขาทำงานอยู่ในนั้นแล้วก็เอาสูตรเข้ามาแล้วก็ปรับปรุงใหม่ทีนึงอ๋อปรับปรุงใหม่ทีนึงให้อร่อยกว่าเก่าให้อร่อยกว่าเก่าด้วยโอ้แต่ว่าสมัยก่อนทำตัวเล็กกินในห้างครับผมจะกินจริงๆต้องไปถึงห้างในห้างนะฮะแล้วก็ห้างไดมารุตรงราชประสงค์นะฮะแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นเป็นบิ๊กซีไปแล้วเป็นบิ๊กซีถ้าจะทานจริงๆนะมันต้องลงใต้ดินลงบันไดเลื่อนลงไปถึงจะทานได้เห็นก็มีหลายอย่างเลยวันนี้คุณพ่อมีเกี๊ยวกรอบเกี๊ยวกรอบเปี๊ยะปอเปี๊ยะมีทอดมันด้วยอันนี้ลูกชิ้นปลานี่คือยำเองเหรอคะยำเองอ่ะลูกเพจใครที่มาเที่ยววัดนะคะวัดมหาธาตุนะก็เดินมาโซนด้านหลังนะคะจะเป็นตลาดชุมชนนะคะก็มาอุดหนุนร้านเกี๊ยวซ่าสุดไดมารุของคุณพ่อได้นะคะอยู่ทางด้านหลังนะคะขอบคุณมากมากค่ะต่อไปเป็นไส้กรอกอีสานนะคะว้าวมีไส้กรอกหมูกระเทียมมีไส้อั่วเดี๋ยวขอไปดูใกล้ๆนิดนึงนะคะน่าทานมาลูกเพคะมาช่วยกันอุดหนุนนะคะพ่อค้าแม่ค้ากันได้นะคะที่ตลาดชุมชนนะคะที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะคะจัดเฉพาะงานสมโภชเท่านั้นนะคะ7วัน7คืนนะคะอันนี้เป็นเฉาก๊วยนะคะมากันได้อันนี้อุ๊ยเส้นๆๆมีหลายสีสีแบบน่ากินมากสีขาวอ่ะไล่ตรงนี้แล้วนี่สีขาวสีขาวเป็นออริจินอลอันนี้สีเขียวเป็นสาหร่ายอันนี้ดีปลาหมึกสีดำพริกปาปริก้าสีเหลืองแล้วก็หัวบีทรูทสีชมพูน่ารักอ่ะเป็นความแบบเป็นครีเอทอ่ะเป็นชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาโกอ่างคนไหนคือโกอ่างเป็นนวัตกรรมด้านอาหารรายเดียวในประเทศไทยอันนี้ใช่ใช่โกอ่างหรือเปล่าคะนี่ไงเมื่อกี้เราเพิ่งถามว่าใช่โกอ่างค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับโกอ่างอยู่นี่ค่ะเจ้าของร้านตัวจริงอันนี้จะเป็นนวัตกรรมด้านอาหารรายเดียวในประเทศไทยมา20ปีแล้วครับเหตุผลเพราะเส้นแป้งทุกวันเนี่ยมันจะไว้ได้นานมันจะมีเค็มเยอะผมก็อยู่นครศรีได้ปลามาได้ปลาดาบปลาอินทรีมาเป็นปลาคัดคือปลาคัดนี่หมายถึงว่าปลาที่ส่งห้องเย็นไม่ได้ปลาคัดนี่ปลาที่มันติดอวนแล้วมันโดนปูกัดหรือว่าแบบดอวนแล้วมันเป็นแผลเขาเรียกปลาคัดมันสดมันมีตำหนิมันไม่มีตำหนิใช่ปลามีตำหนิแต่ปลาสดผมก็เลยเอามาทำเส้นตัวนี้พอทำเสร็จก็อยากเพิ่มด้านคุณภาพด้านอาหารคุณค่าด้านอาหารและก็ด้านการตลาดผมก็ใช้สาหร่ายสเปน่ามาใส่เป็นสีเขียวเป็นสีเขียวแล้วก็อยากเพิ่มคุณค่าด้านอาหารนี่คือหมึกดำแบบพาสต้าปากไม่ดำนะปากจะกินแล้วปากไม่ดำปากไม่ดำถ้าเหมือนพาสต้าสปาเกตตี้ของฝรั่งนี่เขาใช้แป้งญี่ปุ่นเขาใช้แป้งอบแห้งมาคุณค่ามันจะน้อยเพราะโดนความร้อนสูง
ันนี้เราใช้วิธีการนึ่งปากไม่ดำดำพรุ่งนี้ไม่ดำวันนี้ดำพรุ่งนี้เพราะว่าในหมึกดำเนี่ยจะมีพวกอัลฟากูไซโอเมก้าทีไม่มีคอเลสเตอรอลช่วยย่อยต้านมะเร็งแล้วก็สีส้มนี่คือพริกปาปริก้าของอิตาลีไม่ใช่แครอทแครอททำอาหารไม่ได้นี่จะเป็นหัวบิรูทแล้วต้องอยู่ในตู้เย็นตลอดเวลาอ๋อนี่ตู้นี้เย็นตู้เย็นครับนี่เป็นตู้เย็นเพราะว่าเป็นพื้นฐานการควบคุมแบคทีเรียโดยใช้อุณหภูมิถ้าเหมือนลูกชิ้นนี่ต้องเย็นไม่เย็นไม่ได้มันเป็นสัตว์เลือดเย็นเซลล์มันไม่แข็งแรงมันเน่าง่ายได้ความรู้เยอะเลยอะได้ความรู้เยอะเลยก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาหอมด้วยนะแล้วถ้าเหมือนโฟนี่เราจะทำแบบสูตรให้หลำคนผมเป็นต้นให้หลำก็จะเน้นเหล้าจีนน้ำมันงาเต้ายี้ไม่หวานไม่เผ็ดจะหอมกลมกล่อมแล้วถ้าเหมือนน้ำใสนี่เราก็ใส่ขาคั่วแบบข้าวต้มปลาบำรุงหัวใจขับลมเพราะกระเทียมเจียวนี่มีประโยชน์ตอนสดพอเจียวแล้วไม่มีคุณค่ามีน้ำมันกับกากกระเทียมแล้วก็สำคัญนี่คือปลาย่างอันนี้เขาเรียกปลาทิปโป้ปลาทิปโป้ต้องซื้อยาวราดโลละ1,200มาทำน้ำซุปไม่แยกกระดูกหมูเป็นน้ำซุปปลาอ๋อน้ำซุปปลาน้ำซุปปลาถ้าเหมือนของเมืองไทยนี่โลละ300แต่ต้มทั้งวันไม่เปื่อยอันนี้พอย่างนี่ละลายไปกับน้ำคือเน้นเรื่องปลาอย่างเดียวโหนี่คือเราไม่เคยเห็นเลยนะเพิ่งเคยมาเห็นครั้งนี้เพราะเหตุผลไม่ใช่ว่าเขาทำไม่ได้นะครับผมจดอนุสิทธิบัตรทางปัญญาและทำสิทธิเกียรติวิจัยที่เวลักเพราะว่าก็พูดว่าตัวเนี้ยจะมีเคมีผมก็เลยทำโดยศาสตราจารย์ดร.มนตรีทำสิทธิเกียรติวิจัยให้เราเน้นเรื่องสุขภาพว่าวันนี้คนไทยป่วยมากคนไทยป่วยมากลูกเพจอยากชิมมาที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตนะคะเข้าประตูตรงท่าพระจันทร์เดินตรงมาเรื่อยๆอยู่ในเวิ้งนี้แหละค่อยๆเดินหาเดี๋ยวก็เจอหรือถ้าใครเข้าทางสนามหลวงตึกแดงก็เดินทะลุโบสถ์เข้ามาเดี๋ยวก็จะเจอตลาดชุมชนเนี่ยวนหายังไงก็เจอก๋วยเตี๋ยวเส้นปลาโกอ่างนะถ้าจะดีใช่กวางมาทุกวันกวางมาทุกวันครับพิมเชิญค่ะพิมเชิญค่ะเดี๋ยวเชิญชวนพี่พี่สิคะครับพิมมาเที่ยวที่ไหนคะพี่พี่มาเที่ยวที่งานวัดค่ะใช่แล้วค่ะถ้าพี่พี่มาเที่ยวที่งานวัดใช่ไหมคะพี่พี่มาที่เที่ยวงานวัดสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วครับพิมได้อะไรมาบ้างคะได้ตุ๊กตาค่ะเพราะว่าเราที่ไปสอนกันลาประพฤกษ์ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วมีของกินอร่อยๆเยอะเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ทุกคนมาเที่ยวนะคะค่ะวัดมหาธาตุที่หมอสิคะวัดมหาธาตุค่ะวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตตัวร่าสาสบิดค่ะค่ะค่ะพี่อารมณ์พรกับน้องทัพทิพย์คนเก่งสวัสดีพี่อารมณ์พรค่ะสวัสดีค่ะมาขอพูดอีกแต่ถ้าพี่พาเดินชมร้านเลยชมว่ามีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรคะมีหมูมีผักค่ะมีไข่ทอดผักไทยโบราณค่ะนี่มันคือข้อที่เสียจังแล้วถ้าเก็บอยากไปร้านไหนที่เครื่องซ้ายได้แก่ลิขสมัยโอ้โหอันนี้สำคัญอยู่อันนี้เป็นร้านอะไรคะจะมาคุยไปแล้วว่าต้องขับรถร้านขบวนค่ะเรื่องเครื่องเป็นเรื่องของเขาแล้วปูปิ้งค่ะมีกระไรอะไรมีชีวิตจะมีความสุขแล้วก็แต่ถ้าเรามีเครื่องคือไม้ค่ะคือไม้ค่ะชีวิตของเราก็นายคะที่มังเอาไหนคะไก่ย่างอันนี้นะคะเป็นตลาดชุมชนนะคะถ้าหากว่าเข้ามาทางท้องสนามหลวงเนี่ยก็จะอยู่ด้านหลังนะคะด้านหลังโบสถ์นะคะอันนี้เดินทะลุเข้ามาแต่ว่าเดินเข้ามาก่อนเนี่ยก็จะเป็นตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคก่อนนะคะต้องเดินทะลุมาแล้วถึงจะเจอกับตลาดที่เป็นตลาดชุมชนนะคะมาอันนี้เรามาดูแค่ฝั่งแรกเท่านั้นเดี๋ยวพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งด้วยเรายังเดินไม่ครบเลยคือต้องบอกว่าลูกเพจคะตลาดชุมชนด้านหลังเนี่ยของกินเยอะมากๆคือง่ายๆว่าเดินเข้าได้ทุกร้านเลยนะคะแล้วก็ของอร่อยอ่ะมีทุกร้านแล้วก็บางร้านเนี่ยเขาก็จะมีแบบเป็นซิกเนเจอร์มีเรื่องเล่ามีที่มาแบบที่เมื่อกี้อย่างเมื่อกี้เราไปตรงร้านคุณพ่อที่ขาย
เกียวซ่าสุดไดมารุเนาะเราก็ถามว่าเอ๊ะไดมารุมันคืออะไรอ๋อมันก็คือเป็นห้างสมัยก่อนนี่เองนะคะนี่ๆๆอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นปั๊มมาดูมาดูสวัสดีค่ะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็นปลาหมึกหอยนะคะอันนี้ไม้ละ15บาทถ้าใครซื้อ7ไม้เนี่ย100บาทนะคะแล้วก็มีหลายอย่างเลยมีอะไรบ้างคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้หมึกกล้วยอันนี้หมึกกระตอยอันนี้ปลาหวานปลาหวานหอยหวานหอยหลอดอันนี้หอยเสียบ7ไม้ใช่ไหม7ไม้100บาทนะคะราคาแบบย่อมเยามากลูกเพจถามมาช่วยอุดหนุนนะคะพ่อค้าแม่ค้ากันได้นะคะที่นี่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์นะคะงานจัดทั้งหมด7วัน7คืนนะคะเป็นงานสมโภชครบ338ปีนั่นเองนะคะแล้วก็อันนี้เป็นมะม่วงนะคะเป็นข้าวเหนียวมะม่วงโอ้สีสันน่าทานมากๆเลยมาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้ากันหน่อยนะคะส่วนอันนี้เป็นหมูสะเต๊ะนะคะเป็นหมูสะเต๊ะฝากร้านหน่อยฝากร้านหน่อยเรียกลูกเรียกลูกค้าหน่อยค่ะมาแวะดูร้านเราก่อนได้นะครับมีหมูสเต๊ะอร่อยอร่อยครับมีแบบติดมันมีแบบไร้มันนะครับอันนี้ติดมันครับอันนี้ไร้มันครับแล้วก็จะมีหมี่คุก3รสครับผมทานคู่กับหมูสเต๊ะอร่อยมากครับผมผ่านมาอย่าลืมแวะนะครับผมอร่อยอร่อยครับขอบคุณมากค่ะลูกเพจมาเที่ยวงานวัดกันแล้วก็มาอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้าที่มาขายของในวัดด้วยนะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยอันนี้เป็นแคบหมูน้ำพริกหนุ่มไส้อั่วนะคะมาอุดหนุนกันได้นะคะนี่มาช่วยกันอุดหนุนพ่อค้าแม่ค้านะคะให้เขาได้มีรายได้นะคะอันนี้เป็นอะไรคะยำแหนมน่าทานมากอันนี้เป็นโรตีนี่โรตีมะพร้าวอ่อนนะจ๊ะทุกเพจน่ากินมากสวัสดีค่ะนี่เป็นโรตีนะคะหัวกลิ่นหอมมากอันนี้เป็นชาชักนะคะนี่ชักให้ดูรอบเดียวเหรออีกรอบได้ไหมอันนี้เป็นชาเขียวชักนะขอบคุณค่ะโอ้โหขอบคุณค่ะอุ้ยของกินเยอะมากลูกเพจบอกเลยว่าเดินกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะเราก็จะบอกว่ายิ่งดึกนะคะคนยิ่งเยอะนะคะทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็มีชาวจีนนะคะส่วนอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวหมูโบราณแกงเขียวหวานอ่ะใครไม่ได้กินข้าวเย็นมาฝากท้องที่นี่ได้นะคะมีกระเพาะปลาด้วยโอ้แล้วก็นี้เป็นลูกชุบนะคะสีสันน่าทานมากลูกเพคะอ่ะอันนี้ก็คือสุดแล้วนี่เมื่อกี้ที่เราบอกถ้าใครเดินมาทางท่าพระจันทร์ก็สามารถเข้าประตูทางนี้อ่ะฝากร้านเลยแม่อ่ะฝากร้านหน่อยฝากร้านเลยนะจ๊ะมาจากนครนะคะมาจากนครเลยโอ้เด็ดทุกอันเลยไหมแม่อร่อยมากค่ะลูกเพจขาถ้าใครที่แวะมาเที่ยววัดมหาธาตุมาแวะกันที่ร้านข้าวแกงปักใต้หน่อยนะคะอยู่ตรงประตูด้านถ้าพระจันทร์เนาะเข้ามาก็จะเจอเลยนะคะนี่ทุกอย่าง50บาทไม่แพงเลยแล้วก็ได้แบบจุกๆด้วยใครเป็นคอแกงใต้ต้องมานะคะขอบคุณค่ะใช่ค่ะที่กรุงเทพค่ะวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฐ์นะคะอันนี้เนี่ยจัดเป็นเหมือนแบบแค่เฉพาะเท่านั้นนะคะเพราะว่าเขามีงานสมโภชพระอาราม338ปีวัดมหาธาตุยุวราชมังสฤษฐ์นะคะราชวรมหาวิหารจัด7วัน7คืนนะคะงานเนี่ยมีกันตั้งแต่เมื่อวานและ27นะคะแล้วก็จะข้ามปีนะคะยาวไปจนถึงวันที่2มกราเลยนะคะแล้วก็ไฮไลท์นะคะไฮไลท์สำคัญเลยก็คือการสวดมนต์ข้ามปีค่ะลูกเพจขาใครที่ยังไม่มีแพลนจะไปไหนสามารถมาสวดมนต์ข้ามปีที่วัดได้นะคะก็มาเขาเรียกว่าส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแบบฉบับวิถีไทยกันดีกว่านะคะแล้วก็ภายในงานนอกจากจะมีตลาดแล้วนะคะให้ทางประชาชนชาวบ้านนะคะนักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาจับจ่ายนะคะซื้อของกินของเล่นกันแล้วเนี่ยก็ยังมีจุดสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะภายในวัดหลายที่มากมายเลยหรือว่าถ้าใครเข้ามาแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเอ้ยไม่รู้ว่าจะเดินไปตรงไหนดีนี่สามารถมาดูป้ายแผนผังตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เลือกดูได้เลยว่าเราอยากจะเดินไปจุดไหนนะคะเขามีแลนด์มาร์คไว้ให้หมดแล้วนะคะThank you.
อันนี้เดี๋ยวให้ดูจุดที่1พระบวรราชานุสาวรีนะคะจุดที่2พระเจดีย์ทองศรีรัตนมหาธาตุจุดที่3เป็นพระศรีสันเพชรนะคะแต่ว่าสิ่งที่ดีมากแกไม่ได้โพสต์ค่ะจุดที่4เป็นพระประธานสีแดงค่ะหลวงพ่อหินในพระวิหารหลวงนั่นเองค่ะจุดที่5เมื่อกี้เราเดินผ่านมาแล้วนะคะคือโพลังกาต้นโพลังกาเนี่ยอายุกว่า200ปีเลยนะคะที่เป็นต้นโพใหญ่ๆที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็มีตำนานสมเด็จพระสังฆราชแล้วก็มีโบราณสถานแล้วก็คณะสลักคือต้องบอกว่ามาที่นี่นะคะในงานสมโภชนอกจากจะได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เดินชมไฮไลท์ต่างๆของวัดแล้วเนี่ยยังได้เดินชมตลาดด้วยนะคะตลาดเนี่ยมี2โซนค่ะอันนี้เป็นที่เรายืนอยู่เนี่ยเป็นตลาดชุมชนนะคะส่วนโซนที่เราผ่านไปเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นตลาดวัฒนธรรมย้อนยุคนะคะก็มากันได้งานมี7วัน7คืนนะคะห้ามพลาดรูปเพจบอกเลยแล้วก็บางคนถ้าอยากมาแบบว่าชิคๆเก๋ๆแต่งชุดไทยมาเลยนะจ๊ะแต่งชุดไทยมาเดินกันเลยค่ะบอกเลยว่ามาแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนทุกจุดสามารถเช็คอินถ่ายรูปเอาไปอวดลง Facebook หรือ Instagram เนี่ยได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตรงระหว่างทางอุโบสถอะตรงทางเดินน่ะเขามี QR code ให้สแกนแบบเล่นๆกันด้วยนะเป็นการสแกนเพื่อย้อนเวลาไปหาสมัยรัตนโกสินทร์ค่ะก็คือจะเห็นเป็นพระมนตบนะคะก่อนที่จะมีการบูรณะซึ่งพระมณฑปที่ก่อนจะมีการบูรณะเนี่ยเป็นพระอุโบสถขออภัยค่ะพระมณฑปเนี่ยตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะคะก่อนที่จะถูกไฟไหม้นะคะก็จะได้เห็นกันเนาะอันนี้เราเดินตลาดทั่วและเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์กันก่อนแล้วก็อยากจะฝากนะคะประชาสัมพันธ์ค่ะลูกเพจขาในช่วงวันที่27ธันวาคมถึงวันที่2มกราคมนะคะอยู่ละแวกนี้หรือว่าอยู่ไกลกว่านี้ก็ไม่เป็นไรมาได้นะคะอยากให้ลูกเพจเนี่ยได้มาเที่ยวงานวัดกันนะคะสัมผัสวิถีของชุมชนสัมผัสวิถีของวัฒนธรรมนะคะอยากให้มากันเยอะๆเพราะว่าอะไรมาแล้วเนี่ยนอกจากจะทำบุญแล้วก็อิ่มบุญรับบุญทำบุญแล้วเนี่ยยังได้ถือว่าเป็นการช่วยชาวบ้านช่วยผู้ประกอบการกันด้วยนะคะเพราะว่านี่ค่ะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาเอาของเนี่ยมาตั้งขายกันเต็มพื้นที่ของวัดเลยนะคะลูกเพจขาและที่สำคัญค่ะนอกจากเรามาแล้วเราจะอิ่มท้องกลับไปแล้วเนี่ยเรายังอิ่มบุญกลับไปด้วยนะได้ของติดไม้ติดมือกลับไปแน่นอนค่ะและวันที่31นะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสิตมีพิธีสวดมนต์ข้ามปีนะคะใครที่อยู่ใกล้ๆอยู่สนามหลวงก็ดีอยู่ท่าพระจันทร์ก็ดีหรืออยู่ใกล้ๆนี้ก็ดีนะคะให้มาที่วัดมหาธาตุได้นะคะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ที่แบบเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะคะของวันก่อนจะข้ามปีไปพร้อมๆกันนะคะก็มาข้ามปีกันแบบฉบับวิถีไทยเนาะสวดมนต์นะคะรับบุญหนุนนำกันก่อนที่จะข้ามปีแล้วก็ยิงยาวข้ามปีไปเลยแน่นอนว่าทุกคนจะได้บุญกลับไปแบบจุกๆแน่นอนค่ะเดี๋ยวอันนี้เบลขอลงไลฟ์ก่อนนะคะอยากประชาสัมพันธ์ให้มาเที่ยวกันเยอะๆนะคะ7วัน7คืนนะคะวันสุดท้ายคือวันที่2นอกจากจะมีของกินแล้วยังมีการแสดงการตาแสงสีเสียงมีโขนมีดนตรีไทยนะคะมาเลยค่ะรับรองว่าไม่ผิดหวังค่ะ